ฮัลโหลขอการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคินโนนี้เราก็อยู่ในเกม Speed Drifter สำหรับหัวข้อในวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักแล้วก็ทำการรีวิวแบบละเอียดของทางด้านตัวรถที่อยู่ข้างหลังผมนี่เองว่ารถคันนี้เนี่ยจะใช้งานดีในรูปแบบไหนรวมทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแบบละเอียดของรถคันนี้ก่อนหน้านั้นนะผมได้ทำคลิปรีวิวรถคันอื่นๆไว้ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้นะไม่ว่าจะเป็นรถคัส B หรือว่ารถคัส A ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างใต้สคริปชั่นแล้วก็ขวามุมบนของจอให้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการเสียเวลาผมเข้าสู่ช่วงพรีวิวรถ Big Q รถคันนี้ผมเป็นรถคัส B คำแนะนำของตัวรถรูปทรงสุดน่ารักผสมผสานระหว่างหน้ารถที่คล้ายกับรถไฟและตัวรถที่คล้ายกับรถตู้ใครๆผมก็อยากได้ไว้ในการครอบครองในส่วนของทางด้านสเตตัสของรถผมรถคันนี้เนี่ยค่าการดริฟต์สูงมากถือว่าน่าจะสูงที่สุดแล้วผมในรถคลาส B รองลงมาผมคือค่าสถานะของตัว N Tank แล้วก็ Thruster ค่าสถานะที่ค่อนข้างต่ำของผมก็คือทางด้านของ Collision Axel แล้วก็ค่า Turnทำให้การใช้งานรถคันนี้ผมเน้นไปที่การดริฟต์เป็นหลักรถคันนี้จะเทพซ่ามากเมื่อเจอด่านที่มีโค้งเยอะมากๆหรือว่าด่านที่มีโค้งต่อเนื่องกันติดๆรถคันนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการดริฟต์เข้าโค้งแทบจะเป็นอันดับที่1เลยในรถของคลาส B สิ่งที่ต้องระวังของรถคันนี้ผมมีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือทางด้านของตัวค่า collision ของรถคันนี้ผมเลยก็คืออัตราการชนหรือว่าน้ำหนักของรถเนี่ยมันค่อนข้างเบาทำให้ช่วงเวลาในการที่เราเนี่ยเข้าโค้งแรกหรือเข้าโค้งที่2หรือว่าเข้าโค้งในช่วงที่เราเนี่ยต้องการที่จะแข่งขันชิงอันดับที่1เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนชนรถคันนี้ผมจะเสียศูนย์ง่ายและความเร็วตกง่ายกว่ารถคันอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังดริฟต์ไม่คล่องแล้วก็ยังสเต็ปดริฟต์ไม่ค่อยดีเนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสำหรับการใช้งานเท่าไหร่ในส่วนของคุณสมบัติพิเศษของตัวรถคันนี้ผมเนื่องจากว่าเป็นรถคลาส B เลยไม่มีความสามารถพิเศษเหมือนกับทางด้านของตัวรถคลาส A ในส่วนของการปรับแต่งของตัวรถครับผมในส่วนของระบบเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมี2สายด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็จะเน้นไปที่การเร่งความเร็วสูงสุดของตัวรถแล้วก็เพิ่มอัตราเบสิกของตัวพาวเวอร์แล้วก็อีกสายนึงเนี่ยจะเป็นทางด้านของตัวการบูสต์พาวเวอร์ของตัวรถในระบบขับเคลื่อนผมจะมีเพียงแค่สายเดียวยาวๆมาก็คือเบสิกพาวเวอร์ของตัวรถแล้วก็ความเร็วเครื่องสูงสุดของตัวรถในส่วนของระบบเชื้อเพลิงก็จะมีสายเดียวเหมือนกันนะผมก็คือทางด้านของไนโตรพาวเวอร์แล้วก็เพิ่มเวลาของไนโตรพาวเวอร์ในส่วนของเทอร์โบผมจะมีทั้งหมด2สายแต่โดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของสายควิกบูสต์พาวเวอร์ไนโตรแล้วก็อัตราการเก็บไนโตรชาร์จของพาวเวอร์แล้วก็ในส่วนของ N Tank ผมจะมีทั้งหมด3สายแยกมาด้วยกันผมก็จะเป็นทางด้านของสายเวลาของไนโตแล้วก็ลดอัตราการเก็บไนโตและสุดท้ายเนี่ยความเร็วของไนโตสูงสุดก็อย่าลืมที่จะเลือกปรับตามสถานการณ์ของแต่ละคนได้นะลักษณะของตัวรถผมด้านหน้าเนี่ยจะออกแบบเหมือนกับทางด้านของรถไฟตามที่ทางด้านตัวเกณฑ์เนี่ยบอกเอาไว้ผมก็จะมีไฟเนี่ยแรงพอสมควรนะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายรถก็จะออกแบบมาเหมือนกับทางด้านของรถตู้รูปแบบของตัวรถผมออกแบบตามยุคของรถตู้คลาสสิกในยุค70ผมบอกได้เลยว่าก็มีความคล้ายคลึงพอสมควรในส่วนของปีกก็ผมอาจจะดูเล็กไปหน่อยผมแต่ถ้าว่าในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เนี่ยใหญ่มากมีทั้ง3เครื่องอยู่ทางด้านท้ายรถที่ผมบอกได้เลยว่าโหดิฟทีนี่ไฟพุ่งระเบิดน่าดูเลยผมเพราะฉะนั้นก็มาดูกันดีกว่าว่าทางด้านของตัวเกมเพลย์รถคันนี้เนี่ยในการใช้งานเนี่ยมันจะดีมากแค่ไหนสำหรับคำแนะนำของรถคันนี้ผมอย่างที่ผมเนี่ยได้บอกไปข้างต้นแล้วก็คือรถคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นสายบูสต์หรือว่าสายดริฟต์เก่งๆรถคันนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆเลยผมในกรณีที่เราเนี่ยเจอด่านที่มันโค้งเยอะๆจะทำให้รถที่เป็นเพศทางตรงทั้งหลายผมค่อนข้างเสียเปรียบและรถคันนี้เนี่ยจะได้เปรียบมากยิ่งเป็นด่านช่วงหลังๆของผมที่มันมีความโหดเยอะแล้วก็โค้งแต่ละอย่างน่ากลัวมากรถคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะโกงมากๆเลยในด่านช่วงประมาณสัก4ดาว5ดาว6ดาวขึ้นไปแล้วก็ในกรณีที่เราเนี่ยขึ้นที่1ได้เนี่ยรถคันนี้ผมถ้าเกิดว่าเราไม่โดนคนอื่นชนหรือว่าโดนเบียดเลยเนี่ยรถคันนี้เนี่ยจะสุดยอดมากเพราะอัตราการเร่งเนี่ยเราสามารถที่จะบูสต์เก็บเรื่อยๆแล้วก็เก็บทั้งนั้นของตัวในตัวปั๊มแบบว่าฟรีๆเพราะเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยดิฟแป๊บเดียวผมทางด้านของตัวรถเนี่ยก็แทบจะพุ่งกระฉูดแล้วผมแต่ยังว่าผมมีข้อเสียก็คือในกรณีอย่างในภาพนี้ผมคือศัตรูเนี่ยชนเยอะจะสังเกตได้ว่าทุกๆครั้งที่โดนชนเนี่ยความเร็วผมเนี่ยจะโดนตกแบบพวบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของรถคันนี้ก็คืออย่าโดนชนนะผมหรือว่าอย่าชนคนอื่นหรือว่าอย่าชนขอบเลยก็จะตอบโจทย์มากสำหรับคนที่เล่นรถคันนี้แบบคล่องๆส
สำหรับคำแนะนำเสริมครับผมรถคันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรที่จะอัพสเตตัสของตัวรถเนี่ยให้เต็มครับผมเพราะว่าอะไรพอรถคันนี้ผมมันเป็นรถสายบูสต์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าในกรณีที่เล่นตระกูลรถสายบูสต์ดิฟอะไรผสมพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อัพทางด้านของตัวสเตตัสของรถเนี่ยหรือว่าความสามารถของตัวรถสูงๆเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีเท่าที่ควรผมเพราะว่าการพึ่งความสามารถของรถตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีทางด้านของตัวการปลดสอบใบขับขี่ที่ต้องอัพสกิลก็สูงๆหน่อยรวมถึงการอัพความสามารถของตัวรถเยอะๆหน่อยรถตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์สำหรับคนเล่นมากๆผมจึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับคนเล่นใหม่ที่อาจจะยังดิฟไม่ค่อยคล่องหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราดูทางด้านของข้อดีของตัวรถกันแล้วผมมาดูที่ทางด้านของข้อเสียของตัวรถอันนี้แบบหลักๆกันดีกว่าเนื่องจากว่ารถคันนี้ผมเป็นรถที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คือมันไม่ค่อยชอบให้โดนคนอื่นชนเท่าไหร่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เราเนี่ยเข้าโค้งที่กำลังจะแย่งอันดับที่1ผมในกรณีที่เราเข้าปุ๊บแล้วโดนคนอื่นชนหนักๆเนี่ยมันจะเหมือนในคลิปนี้เลยผมเดี๋ยวผมจะปล่อยเกมเพลย์ยาวๆเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าเราเสียหลักสักครั้งนึงเมื่อไหร่ผมจะทำให้อัตราการเร่งของเครื่องรถเนี่ยมันตกแบบพวบๆแล้วจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะตามพวกอันดับ1ได้ทันจึงเป็นข้อเสียหลักของรถคันนี้ในกรณีที่คนเล่นผมอาจจะยังดิฟไม่ค่อยคล่องนั่นเองสรุปคร่าวๆผมสำหรับทางด้านของตัวรถ BQ ผมต้องบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ใครดิฟเก่งๆเข้าโค้งแม่นๆทุกโค้งแล้วก็สเต็ปในการไม่ค่อยชนโดนคนอื่นชนเนี่ยรถคันนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากที่สุดน่าจะเป็นรถที่ดีที่สุดในเรื่องของการดิฟในอันดับต้นๆของรถคลาส B เหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กครับผมเจอกันนะผมคลิปหน้าจุดดีครับ